ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันที่นี่ไทย PBS Podcast กับห้องสมุดหลังไมค์เช่นเคยนะคะพบกับเราสองคนค่ะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองกับเรื่องอาณาจักรปลาทองนะคะสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เรากลับไปสู่อาณาจักรปลาทองกันอีกครั้งนะคะแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วค่ะโอ้เราอยู่กับอาณาจักรปลาทองไม่กี่ตอนเองเนาะพี่เสียดายน่าจะยาวกว่านี้หน่อยโอ้โหแต่แค่นี้นี่เขาก็ใช้จินตนาการแบบล้ำเลิศมากแล้วนะคะในการที่จินตนาการถึงโลกของปลาทองปลาเกล็ดแก้วแล้วก็ความรู้สึกใช่ไหมว่าบรรดาปลาเหล่านี้เนี่ยเขาน่าจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเกิดว่าเอากรอบความคิดของมนุษย์ไปจับอ่ะถึงขั้นมีการพรีชีพเพื่อแลกชีวิตกับอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเป็นรักต่างสายพันธุ์เราไม่สามารถจะสมหวังกันได้และฉันก็เกรงว่าฉันจะกลายเป็นอะไรนะเป็นโรคเกล็ดฉุใช่ไหมต่อให้เป็นปลาเหมือนกันก็รักกันไม่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วนะคะต่อไปก่อนที่จะว่าใครบอกว่าเธอนี่มันความจำสั้นเหมือนปลาทองจริงๆเลยอาจจะมียั้งๆเหมือนกันนะแต่ว่าพูดถึงปลาทองแล้วนี่จริงๆถ้าเทียบกับไซส์ของตัวมันถือเป็นสัตว์ที่อายุยืนเหมือนกันนะพี่เพราะว่าโดยเฉลี่ยเท่าไหร่เฉลี่ยนี่มีเป็น10ปีนะครับโดยเฉลี่ยอุ้ยถือว่าอายุยืนนะใช่เพราะว่าตัวมันกระจิ๋วเดียวเองอะแต่อายุขนาดนี้แบบถ้าเทียบกับสุนัขหรือเทียบกับแมวเนี่ยสุนัขหรือแมวนี่จะประมาณ 14-15 ปีก็ปีใช่ไหมใช่ประมาณนั้นค่ะวันนี้เป็นตอนสุดท้ายหลังจากที่สิงของเราเนี่ยถูกขายไปพร้อมกับแม่รจนาใช่ไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วเจ้าของคนนี้นี่ก็ดูแบบวางท่าวางทางนะพี่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าสายเปย์ทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ให้ราคาตั้ง 8,000 บาทคุณจิตรินนึกถึงว่า44ปีที่แล้วนะซื้อปลาทองคู่หนึ่ง 8,000 บาทสมัยนั้นทองเท่าไหร่พี่อุ้ยจำไม่ได้ยังเด็กอยู่อ่ะรู้แต่ว่า 8,000 บาทนี่มันเยอะมากเลยนะกับการซื้อปลาทองคู่หนึ่งเนี่ยถ้าไม่อยากได้จริงๆไม่อยากเอาชนะจริงๆหรือไม่มีเงินเยอะจริงๆเนี่ยสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาอยู่กับคนรวยขนาดนี้ที่เขาทุ่มทุนซื้อขนาดนี้เนี่ยเขาจะดูแลสิงยังไงค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราก็ยังคง work from home กันอยู่นะคะคืองานอื่น work from home เนี่ยถ้าเป็นงานเอกสารก็อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าของเรางานบันทึกเสียงเราก็ยังคง work from home กันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจะมีอะไรขาดตกบกพร่องผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะคงไม่ได้แบบเป๊ะเหมือนเวลาที่เราอัดเสียงในสตูดิโอนะคะภาวนาว่าขอให้เราสามารถกลับไปอัดเสียงในสตูดิโอได้ในเร็ววันค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปที่บ้านใหม่สระใหม่ของสิงกันเลยค่ะอาณาจักรปลาทองค่ะภูเขาจำลองในสระใหม่ของสิงสร้างขึ้นด้วยฝีมือของช่างอาชีพแม้ว่าแบบจะเหมือนกับที่เขาทำกันทั่วๆไปแต่ก็ละเอียดประณีตดีช่างสามารถสร้างภูเขาลูกนั้นให้ดูเหมือนมีอายุนับล้านล้านปีได้ทั้งที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันบางส่วนเป็นตะปุ่มตะปำบางส่วนก็กลมเกลี้ยงบางส่วนเป็นแอ่งเป็นถ้ำว้าวแหว่งแหว่งดูไม่เบื่อตาในถ้ำมีหินย้อยคล้ายของจริงที่เกิดจากหยดน้ำซึ่งมีธาตุหินปูนเจือปนบางแห่งก็ย้อยลงมาจนเป็นเสาค้ำยันตามหลืบมีการปลูกต้นไม้จริงขนาดจิ๋วทำให้ดูสดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นมีการตั้งตุ๊กตาจีนกระเบื้องตัวเล็กตัวน้อยมีตั้งแต่กระท่อมชาวประมงนกเต่าปูปลาไปจนกระทั่งหอยมีไม้น้ำเป็นพวกสันตวาสาหร่ายแต่ไม่มีดอกบัวเลยสระใหม่ของสิงอยู่ในสวนหย่อนใจของเจ้าของบ้านปลูกต้นไม้ใหญ่น้อยนานาชนิดทั่วบริเวณ
มีทั้งไม้ดอกไม้ใบราคาแพงๆนำมาแต่งจนเหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกล้วยไม้ก็ให้เกาะกับไม้ยืนต้นขนาดใหญ่แทนที่จะปลูกไว้ในกระถางแล้วก็แขวนไว้กับไม้ระแนงอย่างที่เห็นทั่วๆไปบางแห่งพูนดินขึ้นสูงแล้วก็ปลูกต้นไม้หลายพันเอาไว้ด้วยกันบริเวณใกล้สระมีเก้าอี้นั่งเล่นชุดหนึ่งทำด้วยเหล็กดัดมีลวดลายทาสีขาวสะอาดตาโต๊ะกับเก้าอี้เข้าชุดกันแต่พื้นโต๊ะทำด้วยกระจกใสจนสามารถมองเห็นต้นหญ้าเตี้ยๆใบใหญ่ที่อยู่เบื้องล่างได้อย่างถนัดชัดเจนบรรยากาศร่มเย็นยิ่งนักทางจากตึกใหญ่ไปสวนมีประตูเหล็กโบราณทาสีเขียวทึบกั้นอยู่แม้ว่าลายจะเป็นแบบโบราณแต่ก็มีบางสิ่งชวนให้สังเกตได้ว่าสร้างขึ้นใหม่และคงจะหมดเงินไปไม่ใช่น้อยๆตึกใหญ่ก็คงลักษณะอย่างเดียวกันคือเป็นแบบโบราณแต่ไม่แท้สังเกตได้จากสีและเครื่องตกแต่งบางชิ้นรจนาปลาทองที่ถูกขายคู่มากับสิงพูดกับสิงว่านี่เจ้าของใหม่ของเราเขาคงจะรวยมากสินะทำไมล่ะเอ้าก็เขาซื้อเรามาคู่ละตั้ง 8,000 บาทตอนที่คุณทวีเกียรติเอาถุงออกจากถังฉันเห็นบ้านเขาถนัดตาใหญ่กว่าบ้านคุณทวีเกียรติตั้งเยอะบ้านรวยๆน่าจะมีปลาแยะนะบ้านรวยๆนั่นแหละไม่ต้องมีปลาแยะนะก็ได้ทำไมล่ะเขาไม่ได้เพาะขายนี่นะเจ้าของใหม่ของสิงห์พาภรรยาของเขามาที่สระในสวนแล้วก็บอกว่าฉันมีอะไรจะอวดเธออย่างนึงอะไรคะดูเอาเองสิตายปลาทองน่ารักมากค่ะคุณละเท่าไหร่คะเนี่ยไม่เท่าไรหรอก 8,000 บาทตายแล้วคุณไม่ควรจะเสียเงินมากมายถึงขนาดนี้เลยคุณคงจะกลัวว่าชาตินี้จะใช้เงินไม่หมดหรือไงคะปลาคู่นี้ไม่ใช่ปลาธรรมดามันเป็นปลาชนะรางวัลที่หนึ่งตั้งแต่มีการประกวดกันมายังไม่เคยมีคู่ไหนสวยเท่าคู่นี้เจ้าของหวงยังกับอะไรดีไอ้ฉันมันก็เป็นคนประหลาดยิ่งรู้ว่ามีคนหวงฉันยิ่งอยากได้นี่จะทำเป็นเล่นไปไม่ได้นะคะปลาคู่หนึ่งตั้ง 8-9,000 ฉวยพลาดพลั้งเป็นอะไรไปก็เท่ากับเอาเงินมาฉีกเล่นแท้ๆไม่ทำเล่นแล้วเธอจะทำยังไงเล่าเขามองภรรยาอย่างเอ็นดูท่าทางสง่าหายไปกว่าครึ่งกลายเป็นความน่ารักเข้ามาแทนที่ในขณะที่ภรรยาของเขาไม่ตอบหล่อนเดินกลับออกไปทางประตูสีเขียวชั่วครู่เดียวหล่อนก็กลับมาพร้อมคนใช้ชาย4หญิง1เจ้าพวกนี้ไม่ค่อยใช้มันไว้ไม่ได้หรอกค่ะค่อยแต่จะหลบไปนอนเสื่อเรื่อยเชียวหล่อนสาธยายให้สามีฟังผู้เป็นสามีไม่ตอบได้แต่ยืนอมยิ้มดูภรรยาของเขาสั่งงานนี่ต่อไปนี้พวกแกจะต้องระวังปลาทองคู่นี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเจ้างัดแกจะต้องไปตักลูกน้ำมาให้มันกินทุกวันแม่อิ่งเธอจะต้องเป็นคนถ่ายน้ำให้มันเจ้าเตื้องฉันจะย้ายมันเข้ามาทำงานในสวนแล้วให้คอยดูแลปลาไว้อย่าให้ใครมาขโมยไปเจ้าปานจะต้องไปติดต่อช่างให้มาติดตั้งแทงน้ำไว้เผื่อเวลาที่น้ำประปาไม่ไหลเจ้าเอกนี่ท่านจะใช้ให้มันทำอะไรดีนะไม่ต้องดีใจไปหรอกอย่าฉันจะต้องหาเรื่องใช้แกจนได้นั่นแหละหล่อนพูดไปพรางก็ชี้นิ้วไปพรางเวลาอยู่กับบ้านอย่างนี้หล่อนชอบสวมแหวนเพชรที่นิ้วชี้และพยายามชี้นิ้วไปตามที่ต่างๆให้น้ำเพชรสะท้อนแดดสะท้อนไฟเป็นประกายวูบวาบอยู่เสมอถ้าปลาทอง2ตัวที่เกิดเป็นอะไรไปขณะที่อยู่ในหน้าที่ของใครแล้วก็จะบอกให้รู้ล่วงหน้าเสียก่อนก็ได้ว่า
ปลาทองคู่นี้เป็นปลาทองชนะการประกวดราคา 9,500 บาทโอ้โหโอ้โห 9,500 นั่นนะสิโอ้ยแพงเกินแพงสุดๆคนรับใช้ชายหญิงทั้ง5ร้องอุทานออกมาเกือบพร้อมกันนี่เองเดี๋ยวไปบอกกมลให้จัดน้ำชามาที่นี่ทีนะฉันกับคุณผู้หญิงอยากจะรู้ว่าปลาทองคู่ละ 9,500 จะทำให้น้ำชาอร่อยขึ้นแค่ไหนคุณผู้ชมกับคุณยุพาชอบรับประทานอาหารว่างและน้ำชากันที่โต๊ะใกล้ๆสระปลาทองในวันหยุดจะมีคุณบรงลูกชายกับคุณสยมพรลูกสะใภ้มาร่วมวงด้วยเด็กชายเอ็ดหลานชายคนซนชอบมายืนดูสิงแล้วก็เอาเศษขนมปังโยนลงมาในสระร้อนถึงคุณบรงต้องรีบมาเก็บออกไปเพราะกลัวว่าถ้าสิงกับรจนากินเข้าไปแล้วท้องจะอืดเวลาเพื่อนๆมาเยี่ยมที่บ้านคุณผู้ชงจะต้องพามาดูสิงกับรจนาแล้วก็คุยอวดปลาสิงคู่นี้เป็นปลาที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะคุณไปหาที่ไหนก็ไม่ได้อย่างนี้อีกแล้วกว่าผมจะได้มาไว้ที่นี่เนี่ยโอ้ยเลือดตาแทบกระเด็นทีเดียวหมดเงินไปตั้ง 8,000 บาทผมรักมันแล้วก็ภูมิใจที่สุดที่มีมันไว้ประดับบ้านโอ้โหคุณผู้ชงรักและภูมิใจในตัวสิงกับรจนามากที่สุดก็จริงแต่ความรักของคุณผู้ชงเป็นความรักคนละแบบกับคุณทวีเกียรติตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันหลายเดือนแล้วคุณผู้ชงยังไม่เคยแตะต้องตัวสิงเลยไม่ว่าจะถ่ายน้ำเลี้ยงลูกน้ำล้างสระล้วนเป็นภาระของคนรับใช้ที่จะต้องจัดการทั้งสิ้นคุณผู้ชงไม่เคยเรียกชื่อสิงกับรจนาถ้าจำเป็นต้องเรียกจริงๆแล้วคุณผู้ชงจะเรียกว่าปลาสิงตัวผู้หรือไม่ก็ปลาสิงตัวเมียคุณผู้ชงได้แต่ดูปลาสิงทั้งสองด้วยตาเพื่อให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจขึ้นมาเท่านั้นเวลาคุณทวีเกียรติมาเยี่ยมสิงกับรจนาคุณผู้ชงจะขอร้องให้คุณทวีเกียรติแนะนำวิธีเลี้ยงดูทำความสะอาดปลาทองแก่คนใช้เมื่ออยู่ต่อหน้าคุณทวีเกียรติกับผู้ชงแม่อิ่งก็ดูแลเอาใจใส่ดีแต่เมื่อพ้นสายตาแล้วหล่อนก็จะทำงานอย่างลวกๆให้งานลุล่วงไปโดยเร็วเมื่อดูดมูลปลาออกไม่หมดน้ำในสระก็สกปรกเร็วกว่าที่ควรขี้ตะไคร่ขึ้นเขียวครึ้มน้ำเป็นเมือกราวกับจะเป็นเปียกแป้งสิงกับรจนาเหนียวตัวจนบอกไม่ถูกโอ้ยรำคาญตัวจะแย่อยู่แล้วน้ำสกปรกเหลือเกินรจนาบ่นกับสิงในวันหนึ่งฉันก็รำคาญเหมือนกันอย่างนี้เองกระมังที่เขาเรียกกันว่าระบบถ่ายน้ำไม่ดีอยู่กับนายเฮงยังไม่ถึงขนาดนี้เลยเมื่อไหร่เขาจะปล่อยเรากลับไปอยู่บ้านคุณทวีเกียรติสักทีนะฉันคิดถึงเพื่อนเก่าๆเหลือเกินแล้วคงจะไม่มีหวังเธอไม่ได้ยินคุณผู้ชงเขาพูดหรือว่าเขาภูมิใจในตัวเราแค่ไหนเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันปีใหม่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งคุณผู้ชงจัดงานปีใหม่อย่างเอิกกระเริกมีแขกเรือเป็นจำนวนมากมายมาพบปะสังสรรค์สนุกสนานกันเสียงสวนเสเฮฮาและเสียงดนตรีดังกระหึ่มมาถึงปลาทองในสวนโถไม่น่าจะลำบากลำบนหาของขวัญกันมามากมายอย่างนี้เลยพวกคุณมาสนุกกับพวกเราก็ชื่นใจพอแล้วไม่ได้สิครับนานทีปีหนปีหนึ่งปีหนึ่งพวกเราจะมีวันสนุกสนุกอย่างนี้สักกี่วันกันเสียงแขกที่มาในงานคนหนึ่งตอบตามสูตรจะดัดแปลงบ้างก็ไม่มากนักขนมเค้กอันนี้ไม่ใช่ขนมเค้กธรรมดาธรรมดานะครับมันมีฝาชีครอบมาด้วยเมื่อคุณน้ารับประทานเค้กหมดแล้วคุณน้ายังจะเก็บฝาชีไว้ครอบอะไรต่อมีอะไรได้อีกนี่เป็นเจ้าของขนมเค้กโฆษณาขนมเค้กของเขาเองซึ่งเรียกเสียงเฮฮาดังขึ้นคลื่นใหญ่ที่คุณว่า
มีอยู่3เครื่องแล้วนะผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าในห้องน้ำคุณต้องยังไม่มีแน่ทีวีเครื่องจิ๋วๆอย่างนี้เหมาะที่สุดที่จะตั้งดูเล่นในห้องน้ำเสียงฮาดังขึ้นอีกตึงหนึ่งกระเช้าหนูสวยไหมคะคุณอาขาสวยสิสวยที่สุดในโลกเลยแต่อาว่าหนูเก็บเงินเอาไว้ซื้อขนมกินดีกว่านะวิไม่ได้หรอกค่ะคุณอาขาถ้าหนูไม่ได้เอากระเช้าให้คุณอาในวาระดิถีปีใหม่อย่างนี้หนูคงจะต้องอัดอั้นตันใจไปจนถึงปีหน้าเลยละค่ะอ้าวอ้าวทุกคนขอให้พวกเราสนุกกันให้เต็มที่นะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นผมขอให้เพื่อนๆทุกคนญาติพี่น้องลูกหลานแล้วก็ทุกคนที่มาร่วมงานนี้จงตักตวงความสุขสนุกเฮฮากันให้เต็มที่อ้าวใช่โย่ เสียงเพลงไทยสากลจังหวะสนุกสนุกดังแสบแก้วหูขึ้นมาอีกรจนาเงี่ยหูฟังแล้วก็ถามสิงนี่เธอรู้ไหมว่าเขามีอะไรกันฉันได้ยินเพลงเมื่อกี้เขาว่าสวัสดีปีใหม่มันคงเป็นงานที่เอกรเริกเชียวนะอยากเป็นคนมั่งจังเลยทำไมล่ะก็จะได้ไปสนุกกับเขามั่งไงเธอจะเอาอะไรไปเป็นของกำนันล่ะเอไม่รู้สิเธอว่าลูกน้ำดีหรือว่าสาหร่ายดีล่ะฉันว่าลูกน้ำจำเป็นกว่าสาหร่ายนะเออนี่รจนาฉันแปลกใจเหลือเกินพวกคนนี่เขาเป็นยังไงกันนะรวยอยู่แล้วเท่าไหร่ก็มีคนอยากจะเอาอกเอาใจเอาของมาให้มากเท่านั้นดูแต่คุณผู้ชงนี่สิประเดี๋ยววันเกิดประเดี๋ยววันครบรอบแต่งงานประเดี๋ยวฉลองลูกชายได้เลื่อนตำแหน่งประเดี๋ยววันนั้นประเดี๋ยววันนี้บางทีอยู่ดีๆไม่ใช่วันสำคัญอะไรสักหน่อยก็ยังอุตส่าห์มีคนเอาของกำนันมาให้แล้วดูอย่างนายเฮงสิไม่เคยมีใครเอาอะไรไปให้แกเลยตลอดเวลา2เดือนที่เราอยู่กับแกมาคนทวีเกียรติเองก็ไม่ค่อยมีใครเอาอะไรไปให้เท่าไหร่บางทีคนทวีเกียรติยังต้องเอาของไปให้คนอื่นด้วยซ้ำจริงๆแล้วนะฉันว่ามันก็คงจะเข้าสูตรปลาใหญ่กินปลาเล็กหรือแม่เหล็กดูดเศษเหล็กอย่างที่คุณนุ้ยเคยมานั่งท่องที่ริมสะสายรุ่งนั่นแหละในงานขึ้นปีใหม่คุณทวีเกียรตินำของมาให้คุณผู้ชมเปล่าๆอีกเนื่องจากคุณทวีเกียรติกลัวว่าสิงกับรจนาจะเหงาก็เลยเอายาวกับแพรมาให้คุณผู้ชมโดยถือวันปีใหม่เป็นโอกาสอันดียิ่งกว่านั้นคุณทวีเกียรติยังเอาฮอลันดาสีเทากับเร่ดำมาให้คุณผู้ชงอีกอย่างละคู่ด้วยเมื่อเพื่อนเก่าได้มาพบกันต่างฝ่ายต่างก็ยินดีจนบอกไม่ถูกเฮ้ hey, ยาวนั่นนายจริงๆเหรอแล้วนั่นก็แพรจริงๆด้วยไม่นึกไม่ฝันเลยนะว่าจะได้พบกันอีกอย่างนี้ไงล่ะที่พวกมนุษย์เขาเรียกกันว่าโลกกลมยาวตอบสิงในระหว่างที่รจนากับแพรกำลังทักทายปราศัยกันปราฮอลันดาสีเทากับเร่ดำก็พากันไหว้สำรวจไปรอบๆสระอย่างตื่นตาตื่นใจนี่คุณน้อยเป็นยังไงมั่งสิงเอ่ยถามยาวแย่เลยแฮเอาแต่นั่งซึมทั้งวันทั้งวันคงจะเป็นเพราะว่าคิดถึงแกคิดถึงแล้วทำไมไม่มากับคุณทวีเกียรติล่ะคงจะกลัวอดร้องไห้ไม่ได้มั้งคุณนุ้ยก็ยิ่งขี้แย่อยู่ด้วย
แล้วญี่ปุ่นสีทองสบายดีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เจ็บออดออดแอดแอดขี้บ่นขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะเขาบอกว่าเขาคิดถึงแกมากฉันก็คิดถึงเขามากเหมือนกันปราฮอลันดาวัยรุ่นพูดกับเพื่อนเร่วัยเดียวกันหลังจากไหว้สำรวจจนรอบแล้วว่าสกปรกจังเลยนะถึงว่าสิตาแรกหลงดีใจว่าเจ้าของใหม่ของเรารวยบ้านบะเริ่มเทิมที่ไหนได้อยากจะรู้นักเชียวว่าพี่สิงห์เนี่ยเขาทนอยู่ได้ยังไงกันนะเรสาวค้อนสิงห์ด้วยลูกในตาอันโปนใหญ่ไม่อยากจะทนแต่ไม่รู้จะหนีไปได้ด้วยวิธีไหนสิงห์ตอบอย่างไรก็ตามปลาที่มาใหม่ทำให้สิงห์กับรจนาหายเหงาและทำให้สระโบราณอันแสนจะสกปรกนั้นชักจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างแต่ยิ่งมีปลามากเท่าไหร่สระก็ยิ่งสกปรกเร็วขึ้นเท่านั้นคุณยุพาต้องเอานิ้วชี้ซึ่งประดับด้วยแหวนเพชรวูบวาบของหล่อนคอยบงการให้นายเอกจับปลาออกแล้วเอาแปรงขัดสระจนสะอาดแต่นายเอกมือหนักจับปลาไม่ค่อยปราณีปราศัยนักรจนาจึงตายเพราะไข่แตกในท้องหลังจากได้ยินเสียงคุณผู้ชงฉลองปีใหม่กันเป็นครั้งที่3ท่ามกลางความเศร้าสลดใจของปลาทุกตัวในสระปลาตัวที่เศร้ามากกว่าใครเห็นจะได้แก่สิงนั่นเองคุณผู้ชงเสียใจแทบจะครั่งเขาด่านายเอกอย่างสาดเสียเทเสียถึงขั้นถอดรองเท้าตบหน้าทำทุกสิ่งทุกอย่างจนสาแก่ใจแล้วจึงจะนึกได้ว่าการกระทำโง่ๆอย่างนั้นไม่ได้ช่วยให้รจนาฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้เขาไปหาคุณทวีเกียรติถึงที่บ้านเพื่อจะขอให้คุณทวีเกียรติจัดหาปลาสิงตัวเมียมาเทียบคู่กับสิงแทนรจนาที่ตายไปตอนที่คุณผู้ชงไปถึงนั้นรุ้งระวีกำลังนั่งท่องหนังสืออยู่ที่ขอบสระสายรุ้งเตรียมตัวสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รุ้งระวีเงยหน้าขึ้นมองคุณผู้ชงแวบหนึ่งแล้วก้มลงดูหนังสือต่อไปอย่างไม่เอาใจใส่คุณพ่ออยู่ไหมหนูอยู่ค่ะรุ้งระวีตอบอย่างชาเย็นไม่ยอมเงยหน้าขึ้นจากหนังสือในมือยังไม่ทันจะพูดอะไรกันอีกคุณทวีเกียรติก็เดินออกมาจากหลังบ้านอ๋อคุณผู้ชงสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้มาเสียนานกิจการเลี้ยงปลาทองก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วเฮ้ยแย่ครับคุณลองมาดูเองดีกว่าคุณทวีเกียรติหน้าสลดคุณผู้ชงเดินเข้าไปดูสระสายรุ้งใกล้ๆทันใดหัวใจของเขาก็ต้องห่อเหี่ยวลงอย่างประหลาดสระสายรุ้งที่เคยสวยสะพรั่งกลับทรุดโทรมลงไปจนแทบจะจำไม่ได้ภูเขาจำลองสีขาวหักพังบัวฝรั่งใบพรุนหาดอกไม่ได้เลยสักดอกเดียวน้ำตกไม่ไหลและน้ำพุก็ไม่พุ่งแผ่กระจายอีกน้ำในสระขุ่นข้นแทบจะมองไม่เห็นปลาซึ่งแต่ละตัวผอมโซเล็กกรันสะสายรุ้งระเนียไม่น่าเชื่อเลยว่าชั่วเวลา3ปีที่ผ่านไปจะทำให้สะสายรุ้งเปลี่ยนแปลงได้ถึงเพียงนี้นั่นแหละครับสะสายรุ้งผมก็ได้พยายามอย่างสุดฤทธิ์แล้วที่จะรักษาความเป็นสะสายรุ้งไว้ให้ได้แต่ก็หมดหวังลูกน้ำไม่มีน้ำประปาก็สกปรกขึ้นทุกวันเพาะปลาเท่าไรเท่าไรก็ไม่เป็นตัวที่เหลือนี่นะรุ่นเก่าๆทั้งนั้นแหละครับมีปลาสิงตัวเมียรุ่นเดียวกับที่ผมซื้อเหลือบ้างไหมครับตัวที่ชนะประกวดตายเสียแล้วรุ้งระวีเงยหน้าขึ้นจากสมุดทันทีน่าเสียดายนะครับปลารุ่นเดียวกันมีเหลืออยู่เพียง4ตัวเท่านั้นแล้วผมก็ให้คุณไปหมดแล้วแล้วผมจะไปหาที่ไหนดีล่ะครับเนี่ย
ลองไปตามที่เหล่านี้ดูนะครับคุณทวีเกียรติบอกชื่อและทางไปแหล่งเลี้ยงปลาทองที่เคยรู้จักแก่คุณผู้ชงคุณผู้ชงไปตระเวนหาจนอ่อนใจแต่ก็ไม่ได้ดังหวังเจ้าของปลาไม่ค่อยจะยอมเพาะปลาพันสิงกันด้วยเหตุว่าคนหันมานิยมเล่นปลาญี่ปุ่นกับปลาเร่ตุ๊กตาแทนเพราะว่าเลี้ยงง่ายราคาถูกลีลาว่ายน้ำน่ารักที่สำคัญที่สุดก็คือไข่ดกคุณผู้ชมต้องกลับบ้านอย่างสิ้นหวังความรู้สึกอย่างหนึ่งตามหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาว่าปลาสิงชนะประกวดคู่นี้มีราคาและเป็นของที่จะต้องอยู่ด้วยกันเป็นคู่เหมือนงาช้างโบราณในห้องรับแขกถ้าข้างใดข้างหนึ่งเกิดแตกทำลายลงข้างที่เหลือก็จะไม่มีความหมายอะไรอีกความรู้สึกอันนี้เองที่ทำให้คุณผู้ชมเริ่มปล่อยปละละเลยปลาทองในสระของเขาเมื่อนายอ่อนข้อลงพวกลูกจ้างก็สบายใจนะต่างก็ไม่คิดจะเหลียวแลปลาทองอีกบางทีตลอดสัปดาห์ไม่มีใครยอมถ่ายน้ำให้ 3-4 วันถึงจะได้กินลูกน้ำเสียทีหนึ่งถ้าคุณยุพานึกได้หล่อนก็จะเรียกระดมคนใช้เกือบจะทั้งบ้านมาจัดการเสียทีแต่จะหาโอกาสที่คุณยุพาจะนึกได้นั่นก็ยากเต็มทนเพราะเดี๋ยวนี้หล่อนกำลังสนุกกับการเชื้อเชิญเพื่อนฝูงมาตั้งสมาคมรำพัดกันในห้องอาหารห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตใหม่ของสิงห์อยู่กับคนรวยใช่ว่าจะสบายนั่นนะสิมีเงินก็ใช่ว่าจะมีความใส่ใจด้วยนะกลายเป็นว่าทุกข์กว่าตอนอยู่กับคุณทวีเกียรติอีกโอ้มากมายเลยครับแต่ว่าตัดกลับไปที่บ้านคุณทวีเกียรติก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะพี่ถ้าให้เดาเหมือนกับหมดอะไรตายอยากไหมน่าจะประมาณนั้นครับเหมือนแบบไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจละไม่มีกระจิตกระใจละในการที่จะดูแลสาต่อไปใช่ก็ปล่อยมันไปตามยถากรรมถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตจริงๆนี่นะก็ต้องบอกว่าการจากไปของสิงห์กับรจนาเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของหลายชีวิตรวมไปถึงมนุษย์อย่างคุณทวีเกียรติแล้วก็รุ้งระวีด้วยตอนนี้เวลาก็ผ่านไปได้ประมาณ3ปีเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าก็จะผ่านไปอีก2ปีคือตอนที่คุณผู้ชมมาหาคุณทวีเกียรติเพื่อที่จะมาขอซื้อปลาทองไปเป็นคู่กับสิงห์เนี่ยอันนั้นคือ3ปีใช่ไหม3ปีผ่านไปเนาะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะในตอนต่อไปเนี่ยนะคะช่วงหน้าเนี่ยเวลาผ่านไปอีก2ปีเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะทั้งหมดก็จะรวมกันเป็นเท่าไหร่เป็น5ปีนะ5ปีกว่าๆหลังจากที่สิงห์ได้จากสะสายรุ้งมาดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอาณาจักรปลาทองกับชีวิตของสิงห์แล้วก็เพื่อนๆอีกนี่คืออาณาจักรปลาทองงานเขียนของคุณถนัดกิจปินินทรีนะคะเป็นหนังสืออ่านของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการที่ออกมาเมื่อปี2520 44ปีที่แล้วค่ะเด็กๆฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีนะคะและถ้าสนใจจะอ่านก็ลองค้นหาใน Google ค้นจากคำว่าอาณาจักรปลาทองค่ะจะมี เว็บไซต์ที่เขาถ่ายรูปหนังสือทีละหน้าให้ได้อ่านกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่อาณาจักรปลาทองกันต่อเลยก็แล้วกันนะคุณจิตรินครับค่ะไปที่บ้านของคุณผู้ชมกันต่อเลยนะคะว่าเวลาผ่านไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่กับชีวิตของสิงห์และผองเพื่อนค่ะ
เวลาอันทุกข์ทรมานของปลาทองในสระผ่านไปอีก2ปีเศษน้ำสกปรกได้ทำให้ปลาฮอลันดาสีเทาตัวผู้ป่วยเป็นโรคหนึ่งคือเกร็ดบานพองแล้วก็แยกออกเป็น2ชั้นเช่นเดียวกับเนื้อน้อยหนาที่หุ้มเมล็ดอยู่ใต้เกร็ดมีรอยเลือดช้ำๆทำให้เจ็บระบมและก็คันสุดจับประมาณได้ปลาฮอลันดาสีเทาตัวเมียที่คู่กันก็ไม่ยอมเข้าใกล้เพราะไม่แน่ใจว่าจะเป็นโรคติดต่อหรือเปล่านี่โป๊ะถ้าเธอยังขืนเป็นโรคนี้อยู่แล้วก็ฉันเห็นจะต้องหย่าขาดจากเธอให้เด็ดขาดสักทีปลาฮอลันดาตัวเมียพูดกับสามีของมันอย่างเบื่อหน่ายโถจิ๋มจ๋าเมื่อ2ปีก่อนไม่เห็นเธอพูดกับฉันอย่างนี้เลยเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้มันเหมือนกันเมื่อไหร่เล่าเมื่อก่อนเธอไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่นาแต่ฉันไม่เคยนึกอยากจะเป็นโรคนี้เลยนะอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาเองทรมานจะแย่อยู่แล้วไม่รู้ล่ะเธอจะอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นฉันไม่รับรู้ด้วยเมื่อเป็นขึ้นมาแล้วเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ลองหย่ากับฉันดูสิฉันจะต้องแช่งให้เธอเป็นบ้างจะได้รู้รสสิงได้แต่มองความแตกร้าวระหว่างโป๊ะกับจิ๋มอย่างอนาถใจภาวนาทุกเช้าค่ำขออย่าให้ต้องเป็นอย่างโป๊ะเลยมันน่าเกลียดน่ากลัวและคงจะทรมานที่สุดสิงห์หวนนึกถึงบัวขาวขึ้นมาได้บัวขาวเคยบอกสิงห์ว่ากลัวจะเป็นโรคเกร็ดฉุกถ้าจะต้องเป็นโรคนี้จริงๆแล้วบัวขาวขอยอมตายดีกว่าเวลานี้สิงห์ก็คงมีความรู้สึกคล้ายๆกันกับบัวขาวถ้าจะต้องเป็นอย่างโป๊ะแล้วสิงห์ขอยอมตายดีกว่าโป๊ะต้องทนทรมานอยู่อย่างนั้นอีกหลายเดือนกว่าจะตายพอโป๊ะตายไปได้ไม่ทันไรน้ำสกปรกในสระก็ทำให้เร่ตัวเมียชื่อนินเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอีกดวงตาซึ่งเคยงามถลนก็มีอันต้องขุ่นมัวฝ้าฟางลงในที่สุดก็บอดสนิททั้งสองข้างโอ้ยช่วยฉันด้วยสิมึกฉันยังไม่อยากตาบอดฉันยังอยากจะเห็นโลกนี้อีกต่อไปทำใจดีๆไว้นะนินเธอคงจะมองไม่เห็นไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นพอเธอหายป่วยเธอก็คงมองเห็นอย่างเดิมสิ่งได้ยินเสียงคร่ำครวญของหมึกแล้วก็นินแล้วก็ให้นึกกลัวว่าตัวเองจะตาบอดบ้างได้แต่ภาวนาอยู่ตลอดเวลาว่าขออย่าให้ต้องตาบอดอย่างนินเลยแต่ในวันหนึ่งสิงก็พบว่าเกร็ดบางเกร็ดของสิงเริ่มพองออกในขณะที่คุณผู้ชมเอื้อมระอากับปลาทองในสระเต็มทีเขาพูดกับคุณยุภาในวันหนึ่งว่าฉันรำคาญไอ้ปลาพวกนี้เต็มทนแล้วรู้สึกว่ามันชักจะทุเรศกันทุกวันคุณเป็นคนหาเรื่องเองนะคะไปซื้อมาตั้ง 8,000 9,000แล้วนี่จะทำยังไงไม่ทราบเฮ้ยมีเพื่อนของเธอคนไหนอยากเลี้ยงปลาทองบ้างไหมคุณจะขายต่อหรือคะให้ฟรียังได้เลยขอให้เดลโลมันไปพ้นๆเท่านั้นฉันจะได้จัดสระของฉันเสียใหม่คุณจะให้ฟรีๆไม่ได้นะคะขืนทำอย่างนั้นฉันจะไม่ยอมร่วมมือกับคุณเด็ดขาดมีอย่างหรือคะซื้อมาต้อง 8-9,000 พอเบื่อขึ้นมากลับจะยกให้เขาฟรีๆน่ะโอ้ยเอาเถอะนะเรื่องนั้นไม่พูดกันทีหลังก็แล้วกันในที่สุดคุณผู้ชมก็ติดต่อกับผู้ที่จะมารับช่วงปลาทองไปได้เขาเป็นนายตำรวจหนุ่มชะกันที่รูปร่างหน้าตาเข้าทีสังเกตแววตาที่เขามองปลาทองทุกตัวในสระแล้วสิงก็รู้ว่าเขาจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจกรุณาบ้างไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็คงจะมากกว่าคุณผู้ชมทุเรศหน่อยนะพอจะรักษาได้ไหมคุณผู้ชมกล่าวออกตัวกับนายร้อยตำรวจหนุ่มแทนปลาทองของเขานายตำรวจหนุ่มนิ่งไตร่ตรองอยู่อึดใจนึงปลาดีนะครับเนี่ยดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยมันเคยชนะรางวัลที่หนึ่งต
อนนั้นมันสวยกว่านี้เอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อหนุ่มเธอจะให้ฉันสักเท่าไหร่ผมชักลังเลเสร็จแล้วเลยครับปลาดีอย่างนี้ผมไม่กล้าพอจะซื้อราคาของมันคงจะเกินกว่าคนจนๆอย่างผมจะอาจเอื้อมก็บอกแล้วไงให้เธอเสนอราคาเองผมไม่กล้าพอที่จะทำอย่างนั้นหรอกครับถ้าผมจะเสนอราคาผมก็ต้องนึกถึงทุนทรัพย์ในกระเป๋าของผมด้วยฉันก็ไม่กล้าตั้งราคาให้เป็นการดูถูกเงินในกระเป๋าของเธอครับผมเข้าใจดีครับเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันยกให้เธอฟรีๆเลยแล้วก็อย่าไปบอกให้เมียของฉันเขารู้เรื่องนี้ล่ะท่านเอาเถอะนะฉันเอาเกียรติเป็นประกันเลยนี่ไม่เชื่อใจกันบ้างหรือไงนะนายตำรวจหนุ่มอุทานอย่างตกใจและในที่สุดเขาก็ได้ปลาทองทั้งหมดมาฟรีสิ้นสุดกันเสียทีคุณผู้ชงนึกในใจต่อไปนี้คุณผู้ชงก็คงจะไปสรรหาของดีที่สุดในประเทศไทยอีกสักอย่างเอามาไว้ในบ้านไม่ว่าจะต้องทุ่มเงินไปอีกสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะได้มาด้วยความชอกช้ำประกำใจของใครคุณผู้ชมคงจะรักและภูมิใจในสิ่งนั้นเหมือนกับที่เคยรักและภูมิใจในตัวสิ่งมาแล้วบ้านของนายตำรวจหนุ่มกว้างพอๆกับบ้านคุณทวีเกียรติแต่บริเวณบ้านแคบกว่ามากตัวเรือนเป็นแบบชั้นเดียวใต้ถุนสูงและตรงใต้ถุนนี่เองทำเป็นสระซีเมนต์แบบเรียบๆไม่มีภูเขาจำลองไม่มีตุ๊กตาเคลือบเหมือนสระบ้านคุณผู้ชงไม่มีดวงไฟหลากสีเหมือนบ้านคุณทวีเกียรติส่วนหนึ่งที่ยื่นล้ำออกมาจากใต้ถุนบ้านเพื่อให้ปลาทองได้แดดมีบัวฝรั่งสีชมพูกับสีฟ้าปลูกอยู่ในกระถางอย่างละต้นสาหร่ายเป็นท่อนๆลอยกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปแต่ก็ไม่มากจนถึงกับรกปลาทองใหญ่น้อยนานาพันธุ์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีในสระนั้นนายตำรวจหนุ่มปล่อยสิงกับพวกลงในอ่างซีเมนต์สี่เหลี่ยมก่อนซึ่งก็คงจะยังไม่ปล่อยลงสระทันทีพอสัมผัสกับน้ำสะอาดในอ่างสิงก็รู้ได้ทันทีว่าต่อไปนี้สิงจะได้เจ้าของใหม่ที่รักและเอาใจใส่พ่อๆกับคุณทวีเกียรติไห้ค่อยสบายเนื้อสบายตัวขึ้นหน่อยท่านอยู่ที่สกปรกมานานแสนนานเลยต่อไปดีเราคงจะฝันดีโรคเกร็ดของพวกเราจะหายไหมสิ่งรู้สึกเป็นห่วงเกร็ดซึ่งกำลังปวดแสบปวดร้อนอยู่เกรงว่าจะลุกลามไปมากกว่านั้นหายมั้งยาวตอบทั้งที่ก็ไม่แน่ใจนักนายตำรวจหนุ่มเป็นคนขยันเขาจะต้องตื่นแต่เช้าตรู่ถ่ายน้ำให้ปลาก่อนไปทำงานทุกวันถึงระบบถ่ายน้ำของเขาจะไม่ถี่อย่างคุณทวีเกียรติแต่ก็สม่ำเสมอและสะอาดกว่าสระภูเขาโบราณที่บ้านของคุณผู้ชงมากพอเขาออกไปทำงานแล้วน้องสาวของเขาจะไปซื้อลูกน้ำจากร้านปลาทองใกล้ๆบ้านมาเลี้ยงปลาอย่างไม่ยอมขาดตกบกพร่องครอบครัวนี้มีเพียงมารดาคนหนึ่งลูกชายและลูกสาวอีกอย่างละคนทำให้สิงอดนึกถึงคุณหนุ่ยกับคุณนุ้ยสองพี่น้องที่เคยเลี้ยงสิงเสียไม่ได้เวลา6ปีที่ไม่ได้พบกันจะทำให้คุณหนุ่ยกับคุณนุ้ยเติบโตขึ้นแค่ไหนหนอในตำรวจหนุ่มถ่ายน้ำให้สิงบ่อยๆและรักษาด้วยซัลฟาไดอาซีนจนสิงกับเพื่อนๆหายสนิทแล้วจึงปล่อยลงสระเมื่อได้กลับมาอยู่ที่กว้างอีกครั้งสิงกับเพื่อนๆก็ว่ายแยกย้ายไปตัวละทิศละทางอย่างเบิกบานใจลูกปลาญี่ปุ่นตัวเล็กๆ 4-5 ตัวเห็นสิงก็ว่ายรีเข้ามาถามลุงลุงมาจากไหนน่ะอะไรกันนี่เรากลายเป็นลุงปลาไปแล้วเหรอเนี่ยสิงนึกในใจ
สิงอายุมากพอจะเป็นลุงปลาได้แล้วนี่เป็นความจริงมาจากสระภูเขาโบราณโอ้โหชื่อน่าสนใจจังเลยเป็นยังไงนะลุงไอ้สระภูเขาโบราณเนี่ยน่ะมันก็สวยดีอยู่หรอกมีหินงอกหินย้อยเยอะแยะมีตุ๊กตากระเบื้องสวยๆตัวนิดตัวหน่อยน่ารักแต่น้ำในสระนั้นสกปรกที่สุดเลยน้ำสกปรกมันเป็นยังไงอะลุงมันก็เป็นน้ำที่เราอยู่แล้วไม่สบายตัวบางทีอาจจะเป็นโรคเกล็ดบวมลุงเองก็เคยเป็นมาแล้วดีแต่คุณตำรวจคนนี้เขาช่วยเอามารักษาจนหายแล้วก็ปล่อยลงสระมานี่แหละเอ๊ะหนูเกิดที่บ้านนี้เหรอใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วอ๋อมีหน้าล่ะถึงไม่เคยรู้จักกับน้ำสกปรกเลยอย่ารู้จักละดีแล้วแหละเอเจ้าของบ้านนี้เขาชื่ออะไรนะได้ยินเพื่อนๆ เขาเรียกว่าบุรินคนผู้หญิงที่เลี้ยงลูกน้ำพวกเราน่ะคนนั้นชื่อบุษกรอ๋อแล้วไม่อยากรู้บ้างหรือว่าทำไมตาของลุงไม่โปนเหมือนพวกหนูฮิฮิของเกลื้อยๆก็ลุงเป็นปลาสิงหนูเป็นปลาญี่ปุ่นนี่นาเก่งนี่เก่งกว่าลุงเมื่อสมัยตัวเท่าหนูอีกนี่ลุงลุงเล่าเรื่องภูเขาโบราณให้พวกเราฟังอีกดีกว่าพวกเราอยากฟังจังเลยเรื่องพวกนี้เนี่ยพวกเรายังไม่เคยรู้เอาแล้วเรื่องสระสายรุ้งล่ะอันนั้นก็ยังไม่เคยรู้เหมือนกันนะลุงต้องสัญญาว่าจะเล่าให้พวกเราฟังนะใช่เล่าให้ฟังหน่อยใช่อยากฟังจังเลยลูกปลาญี่ปุ่นทุกตัวมีทีท่าตื่นเต้นสะสายรุ้งเป็นชื่อที่พวกมันไม่เคยได้ยินมาก่อนสัญญาสิลูกเรตุ๊กตาสีดำสนิทอีกตัวหนึ่งเสริมแล้วพวกเราจะรักลุงให้มากๆเลยตกลงลุงจะเล่าให้ฟังหมดเปลือกเลยสะสายรุ้งเจ้าของสระสายรุ้งปลาในสระสายรุ้งบ่อดินสระภูเขาโบราณแล้วก็เจ้าของสระภูเขาโบราณชโยในพวกเรามาฟังลุงสิงกันเร็วลุงสิงคุยสนุกมาฟังลุงสิงกันลูกปลาทั้งสระต่างก็เฮโลเข้ามาห้อมล้อมตัวสิงทุกตัวต่างกระหายที่จะได้ฟังประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นของสิงสิงเริ่มเล่าให้ปลารุ่นหลังฟังทีละเรื่องตั้งแต่เรื่องการออกสนามการที่ต้องพลัดพรากจากเพื่อนมาอยู่บ้านคุณทวีเกียรติการผจญภัยในบ่อดินและวีรสตรีที่ชื่อบัวขาวลูกปลาทุกตัวตะลึงฟังกันจนอ้าปากตาค้างลุงเก่งยอดไปเลยลุงชกไอ้ปูร้ายจนก้าวมหากู้เก่งจริงๆลูกปลาฮอลันดาสีเทายกย่องจากใจจริงป้าบัวขาวก็เก่งนะเธอยอมสละชีวิตตัวเองช่วยปลาทองทั้งสระเลยฮึใครจะรู้วันหนึ่งข้างหน้าฉันอาจจะทำอย่างนั้นบ้างก็ได้ลูกปลาเกร็ดแก้วตัวหนึ่งพูดมันรู้สึกภูมิใจที่เป็นปลาพันเดียวกับวีรสตรีที่ชื่อบัวขาวสิงยังคงอาศัยอยู่ในสระใต้ถุนบ้านในร้อยตำรวจโทบุรินทร์อย่างสงบสุขวันเวลาผ่านไปลูกปลาเหล่านั้นต่างก็เจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาถูกจำหน่ายไปบ้างยังคงอยู่เป็นพ่อพันแม่พันบ้างปลาที่โตอยู่แล้วก็แก่ลงปลาที่แก่อยู่แล้วก็ตายไปเป็นธรรมดามีลูกปลาพันต่างผัดเปลี่ยนเวียนหน้ากันเข้ามาอยู่ในสระนั้นไม่ได้เว้นว่างเนื่องจากร้อยตำรวจโทบุรินทร์ขยันเพาะขายลูกปลาที่มาอยู่ใหม่ทุกรุ่นจะต้องซักถามแล้วก็ขอร้องให้สิงเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังซึ่งสิงก็เล่าด้วยความเต็มใจไม่เคยนึกเบื่อหน่ายเลยลูกปลาทุกๆตัวจึงรักแล้วก็นับถือสิงมาก
เวลาผ่านไป5ปีนับจากวันที่สิงห์ได้มาอยู่ที่บ้านของร้อยตำรวจโทบุรินทร์บัดนี้สิงห์ได้กลายสภาพจากลูกปลาปลาหนุ่มเป็นปลาทองชราและสุขุมวุ้นบนหัวของสิงห์เป็นตะปุ่มตะป่ำเหมือนคนผมหยิกห้อยย้อยบางตาเกือบมิดสีทองของสิงห์ก็เปล่งปลั่งยิ่งขึ้นการว่ายน้ำเชื่องช้าลงกว่าเดิมสิงห์รู้สึกพอใจในชีวิตบ้านปลาอยู่ไม่ใช่น้อยวันหนึ่งสิงห์ต้องประหลาดใจมากที่เห็นเจ้าของพาหญิงสาวสวยคนหนึ่งมาดูปลาทองในสระเอ๊ะนี่บ้านพี่ปุรินทร์เลี้ยงปลาทองเหมือนกันด้วยเหรอคะไม่เห็นเคยบอกให้นุ้ยทราบบ้างเลยนุ้ยพูดเหมือนกับว่าบ้านนุ้ยเคยเลี้ยงปลาทองอย่างนั้นแหละเคยเลี้ยงค่ะนานมาแล้วแต่นุ้ยยังจำได้ไม่มีวันลืมปลาทองของนุ้ยตัวหนึ่งชนะประกวดนุ้ยรักมันมากแต่ว่าต่อมาก็ถูกคนเงินหนาซื้อไปนะคะตอนนั้นนุ้ยเสียใจที่สุดไม่ยอมไปดูปลาทองของนุ้ยอีกเลยแต่มันก็หลายปีมาแล้วนะคะคงไม่อยู่จนถึงป่านนี้หรอกต่อไปนุ้ยจะได้เป็นเจ้าของปลาทั้งสระเลยนะคิดดูก็น่าขันนะคะชีวิตของนุ้ยจะพัวพันอยู่กับปลาทองตลอดไปหรือเปล่าคะนี่พี่หนุ่ยก็เรียนประมงไปคนหนึ่งแล้วคงจะตลอดไปมั้งเพราะว่าพี่รักปลาทองนุ้ยก็รักปลาทองเหมือนกันไม่ใช่หรอหญิงสาวเดินมานั่งขอบสระเอามือวักน้ำเล่นปลาทองของนุ้ยชื่อสิงค่ะเป็นปลาแสนรู้พอนุ้ยเรียกชื่อสิงเขาก็จะว่ายน้ำมาหานุ้ยทันทีในขณะนั้นเองสิงจำรุ้งระวีได้จึงรีบว่ายน้ำเข้าไปใกล้เอ๊ะปลาของพี่บุรินตัวนี้เชื่องมากนะคะพอนุ้ยเอามือวักน้ำมันก็ว่ายรีมาหาเลยจะเป็นเพราะหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้รุ้งระวีจำสิงไม่ได้เสียแล้วพี่ไม่เคยปล่อยให้ปลาหิวเลยนะคิดว่าคงจะเป็นเพราะมันชอบนุ้ยมากกว่าสิงของนุ้ยก็คล้ายๆอย่างนี้ล่ะค่ะแต่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียวในขณะนั้นสิงอยากจะบอกเหลือเกินว่าสิงนี่แหละคือสิงตัวเดียวกับปลาทองของคุณนุ้ยสวยมากค่ะนี่พี่บุรินทร์เพาะเองหรือเปล่าคะเนี่ยรุ้งระวีกล่าวชมหลังจากที่พินิจพิจารณาสิงอย่างถี่ถ้วนเปล่าหรอกเขาให้มาอีกทีนึงตอนนั้นป่วยจะแย่อยู่แล้วเกล็ดบวมพองดูไม่ได้เลยเจ้าของเขาเลี้ยงไม่เป็นน่ะให้อยู่ในน้ำสกปรกไม่ได้ทำความสะอาดเป็นเดือนเพราะมันแย่น่ะสิเจ้าของถึงให้มาแต่โชคดีที่พี่รักษาจนหายรุ้งระวีไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรอีกลงน้ำสกปรกก็ต้องหมายความว่าเจ้าของเป็นคนหยาบและคงจะยากเสียจนไม่มีเวลาเอาใจใส่ใครจะไปนึกว่าบ้านใหญ่โตหรูหราอย่างบ้านคุณผู้ชมจะมีสระน้ำที่สกปรกอย่างนั้นพี่บุรินตั้งชื่อปลาตัวนี้หรือยังคะยังเลยนุ้ยตั้งให้ทีสิถ้าไม่ขัดข้องนุ้ยจะขอเรียกว่าสิงว่ายังไงชอบใจไหมชื่อนี้ถ้าชอบก็ว่ายน้ำตามมาเร็วแล้วรุ้งระวีก็แกล้งถอยออกไปห่างแต่ยังไม่ยกมือขึ้นจากน้ำสิงก็ว่ายตามไปจนถึงมือรุ้งระวีเห็นไหมคะมันชอบชื่อนี้ตกลงต่อไปเราจะเรียกมันว่าสิงนะต่อมาบุรินกับรุ้งระวีก็แต่งงานอยู่กินด้วยกันอย่างเป็นสุขจนกระทั่งบุรินได้เลื่อนยศและรุ้งระวีก็คลอดบุตรชายคนแรกที่โรงพยาบาลวันหนึ่งบุษกรได้รับคำสั่งจากพี่ชายให้นำลูกปลาพันหนึ่งไปปล่อยเอาไว้ในสระประมาณ50ตัวพอลูกปลาเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยมันก็ว่ายว่ายว่ายด้วยความลิงโลดใจอารามขนองทำให้ลูกปลาตัวหนึ่งชนสิงเข้าโครมเบ้อเร่อแทนที่จะขอโทษมันกลับถามสิงว่านี่นายรู้ไหมว่าที่เนี่ยมันที่ไหนกันแน่เวลาเรียกผู้ใหญ่ที่อายุแตกต่างกันมากๆเขาไม่เรียกว่านายหรอกเ
อายุฉันแก่กว่าหนูตั้งหลายรอบหนูต้องเรียกฉันว่าปู่ถึงจะถูกตอนนั้นหูตาของสิงห์ชักจะฝ้าฟางลงบ้างแล้วเมื่ออยากจะรู้ว่าลูกปลาที่ชนเป็นปลาพันธุ์อะไรสิงห์ก็ต้องเพ่งอยู่นานหน่อยแต่เพ่งอยู่ตั้งนานก็ยังนึกไม่ออกเสียทีลูกปลาฝูงนี้ตัวยาวๆหน้าทะเลนทะเลนยังไงชอบกลบุรินไม่เคยเพาะพันธุ์ปลานี้มาก่อนแต่สิงห์รู้สึกคลับคล้ายคลับคลาในที่สุดก็ตัดสินใจถามไปว่าหนูเป็นปลาพันธุ์หนวดแพะใช่ไหมได้ยินเสียงเหนือน้ำเขาว่าอย่างนั้นน่ะแล้วบนหัวปู่เขาเรียกอะไรนะเป็นกระบังเชียวลูกปลาหนวดแพะตัวหนึ่งตอบแล้วก็รีบถามต่อทันทีเขาเรียกว่าวุ้นน่ะปู่เป็นปลาพันธุ์สิงห์วุ้นนักเล่นปลาทองเขานิยมดูวุ้นกันแล้วโตขึ้นฉันจะมีวุ้นอย่างปู่บ้างไหมลูกปลาหนวดแพะอีกตัวหนึ่งถามขณะเดียวกับที่ลูกปลาหนวดแพะตัวอื่นรายล้อมเข้ามาฟังสิงห์ไม่มีหรอกคนละพันกันหนูน่ะพันหนวดแพะโตขึ้นจะต้องมีหนวดห้อยออกมาเป็นกระจุกหนวดใครงามที่สุดเจ้าของก็โปรดปรานที่สุดปูนี่เก่งจังเลยไม่ว่าจะถามอะไรปูก็ตอบได้หมดทำยังไงพวกเราถึงจะรู้มากๆอย่างปูบ้างล่ะรักษาตัวให้ดีๆโตขึ้นจะค่อยๆรู้ไปเองปูต้องสัญญากับพวกเราก่อนว่าปูจะบอกกับพวกเราทุกเรื่องที่ปูรู้ตกลงปูจะเล่าอะไรๆให้พวกหนูฟังให้หมดเปลือกเลยจากนั้นสิงห์ก็เล่าเรื่องราวที่สิงห์ได้พบได้รู้มาตลอดชีวิตให้ลูกปลาหนวดแพะทั้งฝูงฟังทำให้ลูกปลาหนวดแพะรักใคร่และติดตามสิงห์ไม่ยอมห่างเหตุการณ์ดำเนินไปด้วยดีจนกระทั่งถึงวันที่บุรินไปรับรุ้งระวีภรรยาของเขากลับจากโรงพยาบาลเสียงเด็กร้องจ้าลูกเรตุ๊กตาตัวน้อยๆตัวหนึ่งว่ายน้ำเข้าไปจนใกล้ตัวสิงห์แล้วก็บอกว่าปู่สิงค่ะน้องใหม่ของพวกเราเกิดแล้วค่ะปู่สิงไม่ดีใจหรือคะร่างของสิงยังคงสงบนิ่งไม่ไหวติงแต่อย่างใดเรตุกตาน้อยเห็นดังนั้นก็รีบร้องบอกพรรคพวกนี่พวกเรามาดูปู่สิงหลับในกันเร็วในไม่ช้าลูกปลาทุกตัวอันเป็นที่รักของปู่สิงก็ว่ายน้ำเข้ามามุงดูโดยรอบปู่ยาวค่ะมาดูปู่สิงหลับในเร็วมาดูมาดูมาดูลูกเรตุกตาน้อยยังคงเป่าประกาศต่อไปอีกปู่ยาว่ายน้ำเข้าไปใกล้ๆตัวปู่สิงอย่างเชื่องช้าพิจารณาอยู่สักครู่สีหน้าก็สลดลงปู่สิงไม่ได้หลับในหรอกหลานเอ้ยปู่สิงตายเสียแล้วฮะตายตายถ้าไม่มีใครแก่ปู่สิงออกไปจากที่นี่ตัวปู่สิงจะต้องเน่าเปื่อยละลายปนกับน้ำไปในที่สุดปู่สิงจะไม่มีวันกลับมาเล่าอะไรสนุกสนุกให้พวกเราฟังอีกแล้วไม่น่าเลยแฮะเมื่อวานปู่สิงยังพูดกับฉันอยู่ดีๆเลยลูกปลาหนวดแพะอีกตัวบ่นพูดว่ายังไงหรอนั่นน่ะสิพูดว่ายังไงอ่ะลูกปลาทุกตัวถามเกือบจะเป็นเสียงเดียวต่างก็อยากจะรู้ถ้อยคำของปู่สิงให้มากที่สุดด้วยกันทั้งนั้นทุกตัวอยากรู้กระทั่งคำสุดท้ายของสิงพูดว่าเสียงเหนือน้ำน่ะที่จริงเขาเรียกตัวเองว่าคนหรือถ้าจะให้หรูหน่อยก็เรียกว่ามนุษย์พวกมนุษย์นี่แหละที่ชอบมาจัดการอะไรต่อมีอะไรให้ชีวิตเราปั่นป่วนดีนักทีนี้ฉันก็เลยถามปู่สิงว่าพวกมนุษย์เนี่ยใจดีมากใช่ไหมและปู่สิงว่ายังไงล่ะปู่สิงบอกว่าตอบยากแฮะปู่แก่จนป่านี้แล้วยังดูไม่ออกเลยว่าพวกมนุษย์ใจดีหรือใจร้ายกันแน่ก็เป็นนั้นว่าจบลง
โดยสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับอาณาจักรปลาทองของถนัดกิจปีนินซีค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะเป็นยังไงบ้างคะคุณจิตเทรนปู่สิงห์ไปซะแล้วนะคะตอนจบมีแฝงปรัชญาเล็กๆด้วยนะพี่สรุปแล้วมนุษย์ใจดีหรือใจร้ายกันแน่มีทั้งใจดีทั้งใจร้ายใช่ไหมคะใช่ครับปะปนกันไปจะว่าไปหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสำหรับเด็กชั้นประถมแต่เราจะเห็นว่ามีการแฝงปรัชญาแบบง่ายๆแต่ลึกซึ้งเอาไว้เป็นระยะนะคะเป็นการตั้งคำถามกับความเป็นมนุษย์อย่างแนบเนียนมากๆค่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากเชียร์ให้ฟังกันแล้วก็อยากจะเชียร์ให้ช่วยแชร์กันด้วยอาจจะเอาไปเปิดให้เด็กๆฟังคือเรื่องนี้เนี่ยเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีค่ะถ้าอยากจะอ่านหนังสือนี้ก็อย่างที่บอกนะคะค้นจาก Google ค่ะจะมีที่เขาแคปหน้าหนังสือถ่ายรูปหน้าหนังสือมาแล้วก็เอาลงให้ได้อ่านกันแต่ว่าที่เป็นรูปเล่มจริงๆเนี่ยไม่เห็นว่าจะมีการพิมพ์ใหม่นะคะหรือว่าถ้าจะมีก็บอกกล่าวกันมาได้ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปเรื่องต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง